in lane 1 is the team from Singapore สิงคโปร์ครับในรุ่นที่1นะครับช่องวิ่งที่1ชันทีมโรนิก้าสิงคโปร์อุซเบกิสถานรุ่นที่2ครับส่วนนี้อุซเบกิสถานครับลิดิยาอุซเบกิสถานก็เซพีนานะครับ The team from แล้วก็ทีมไต้ฝุ่นของไทยเราครับสุภวันทิปัตนะครับแล้วก็มีสุภฤทธิ์ภูมิเกิดอรุมาเชษฐาและอาทิชาเพชรกุลอย่างที่ได้ทราบและจากจีนครับเหนียงเสี่ยวจิงคาซัคสถานช่องวิ่งที่5จากคาซัคสถานครับมิชิวะอารีนาและจากญี่ปุ่นทีมจากญี่ปุ่นนี่เป็นมิยูคุราชิเกะนะครับจากมาเลเซียช่องวิ่งที่7จากมาเลเซียนาบิล่าบินตินะครับและก็จากฮ่องกงนี่เป็นซื่อหยวนนะครับเลือซื่อหยินอายุ19ปีส่งใจเชียร์ทีมไต้ฝุ่นหญิงของใครเรากันครับอยู่ลูกใกล้กันกับนักวิ่งจากจีนที่ทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกมาซะด้วยนะครับออกสตาร์ทครับของไทยอยู่ในลูกวิ่งที่3นะครับโอ้โหจากจีนครับเลี้ยงเสือจริงแรงตั้งแต่ในช่วง100เมตรแรกแล้วก็ส่งมาได้ก่อนด้วยครับโอ้โหเลี้ยงเสือจริงครับในขณะที่ของไทยครับสุภณิชภูลเกิดหมาย2รับมาแล้วก็กำลังจะส่งต่อให้กับทางโอมาเชษฐาดูครับนักวิ่งน่าจะมีการฟาวน่าจะมีฟาวบ้างครับมาเลเซียเดี๋ยวลุยอีกทีนึงในขณะที่จีนกับญี่ปุ่นครับตอนนี้มีไทยเป็นอันดับที่3สุดท้ายให้กับทางอธิชาเพชรกุลและดูครับจีนหมายสุดท้ายคือเกะบันคีครับเร่งขึ้นมาแล้วก็ญี่ปุ่นครับหมายสุดท้ายมิโดริมิคาเซไม่ทันครับโอ้โหจีนนี่ปุ๊บตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับเลี้ยงเสี่ยวจริงส่งไม้ได้ก่อนแล้วญี่ปุ่นเองก็ถือว่าส่งไม้ได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยครับโอ้โหที่เร่งแล้วสปริงเข้าเส้นชัยไปทันเนี่ยนี่ครับเลี้ยงเสี่ยวจริงไม้แรกโอ้แรงจริงๆอ่ะโอ้เป็นคนที่วิ่งทางโค้งดีเหลือเกินนะครับอรุมาเชษฐาครับของไทยก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับนี่ก็คือ3ทีมนะครับที่ทำเวลาดีเป็นอันดับที่1 2และก็3จากรอบคัดเลือกนะครับซึ่งผลก็เป็นไปตามที่เราเห็นกันอยู่นี่ครับดูครับญี่ปุ่นเองส่งไม้แรกให้ไม้2เนี่ยอาจจะช้ากว่าจีนนิดนึงฮะไม้3ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ของไทยเราก็พยายามที่จะเร่งขึ้นมานะครับอรุมาเชษฐาและขณะที่ไม้สุดท้ายกันจริงจีนนั้นทำเวลา 43.35 นะครับญี่ปุ่นที่2 43.95 และไทยครับอันดับที่3 44.56 ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีกว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสำหรับนักกีฬาของไทยเรานักกีฬาที่กำลังจะเข้าสู่สนามในขณะนี้ก็คือที่นักกีฬาที่จะแข่งขันวิ่งผลัด4 คูณ 100เมตร